เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่แฟนคลับรอคอยนะครับแล้วก็ยังเป็นเพลงช้าเพลงแรกของมิวสุภสิทธิ์นะครับกับเพลงทานอสนะครับแล้วก็ทันทีที่ปล่อย MV ออกมานะฮะโอ้โหยอดวิวนี่พุ่งอย่างรวดเร็วนะครับแถมยังติดเทรนด์ Twitter นะครับอันดับ1ของประเทศไทยด้วยแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับนางเอกมากฝีมือนะครับคุณมินพิชญานั่นเองครับคุณมิวเผยนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะไวที่สุดแล้วนะครับถือว่าดีใจมากๆนะฮะพี่มินนี่ก็น่ารักมากๆเลยนะครับติดตามผลงานมาตลอดนะครับชื่อเพลงทานอสเนี่ยเป็นเพลงที่เศร้านะปนดราม่าด้วยส่วนตัวนี่อินกับทุกเพลงนะครับส่วนเพลงต่อไปจะปล่อยช่วงเดือนหน้าครับเหมือนหนังเรื่องซอมบี้เนี่ยแบบโผล่มาแบบเยอะๆเพลงนี้น่าจะไวที่สุดแล้วนะครับผมก็ดีใจมากๆครับผมที่ทุกๆคนเนี่ยพร้อมจะอกหักทิพย์ไปกับเราพี่มินครับผมพี่มินเป็นนางเอก MV ครับผมก็พี่มินน่ารักมากๆแล้วเก่งมากๆเลยเราก็ติดตามผลงานของพี่เขามาตลอดครับผมแล้วก็พอได้มาร่วมงานจริงๆตื่นเต้นด้วยแล้วก็ได้เห็นความเป็นโปรเฟสชันนอลของเขาแบบเยอะมากๆเก่งมากจริงๆชื่อเพลงเนี่ยชื่อว่าทานอสเหมือนเล่าเนี่ยเป็นทานอสที่ไปตามหาถุงมือแล้วก็ไปทำอัญมณีมาที่สามารถดีแล้วก็ทำอะไรก็ได้หรือว่าเสกอะไรก็ได้ครับผมแต่ว่าพอเราได้ถุงมือมาแล้วอ่ะเราเอาถุงมือเนี้ยให้กับคนที่เรารักและสิ่งที่เขาทำคือเหมือนดีที่เราหายไปเหมือนเราแบบความหมายจริงๆคือเราตั้งใจทำทุกอย่างให้กับคนคนหนึ่งแต่ว่าสิ่งสุดท้ายสิ่งที่เขาทำกับเราคือไล่ให้เราหายไปก็อินทุกเพลงแหละเพราะว่าในแต่ละเพลงเนี้ยมันเป็นการแสดงตัวเราในแต่ละมูดออกมาอย่างซีซันออฟยูก็จะเป็นความอบอุ่นหน่อยอย่างตัวนันนาก็เป็นความสนุกถ้ากูเรียกก็เป็นความสดใสอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพลงนี้ก็จะเป็นแบบฟีลอกหักเพลงต่อไปก็จะปล่อยประมาณช่วงเดือนหน้าครับผมช่วงเดือนหน้านี่แหละครับจะเป็นเพลงที่แต่งเองเป็นเพลงสากลขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ